โอเคนะครับก็อยู่กันใน Roblox นะครับแมป Sword Art Online นะก็อยู่กันในชั้นที่7แล้วนะครับก็ชั้นนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนทางเขาวงกลมนั้นไม่มีเลยมันจะเป็นทางให้เดินยากๆซะมากกว่าซึ่งในบรรดาทุกชั้นที่ผมเคยไปมาผมคิดว่าชั้นนี้น่าจะหาที่สุดแล้วล่ะนะส่วนชั้น8ขอไม่พูดถึงมันแล้วกันนะโหดโหดมากอันนี้ผมไปเจอทางลัดมาเองนะครับจริงๆมันต้องเดินอ้อมนะแต่ว่าขี้เกียจอ้อมไงอยากให้ไปถึงชั้น9เร็วๆนะครับจริงๆตรงนี้นะครับปกติมินิบอสมันจะมีที่อยู่ไกลๆนะครับแต่ว่าของชั้น7เนี่ยครับแม่งเกิดตรงนี้เลยนะฮะจะเป็นหน้าตาคล้ายแย้ยืน2ขานะฮะเขาตีอยู่หรือเปล่าที่แรกเห็นทางขึ้นไปข้างบนเอาอยู่ข้างบนเหรอวะเอ้าปกติมันเกิดข้างล่างสงสัยเขาแก้บั๊กแล้วมั้งครับน่าจะแก้บั๊กตอนที่ชั้น9เข้ามาขึ้นยังไงนะครับขึ้นยังไงฮึบโอเคไม่ได้ขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็กลับมาใหม่นะฮะหลังจากที่ผมหน้าแตกไปเมื่อกี้นะครับโอเคเราไปตามทางที่มันให้มาแล้วกันก็มีข่าวร้ายสำหรับผมเล็กน้อยนะครับก็คือเพื่อนผมนะครับที่ใช้ Wi-Fi 2 True นั่นแหละนะครับมันโดนเลื่อนเวลานะครับทำให้เป็นเลื่อนเป็นเที่ยงคืน56นาทีนะครับอีกนิดนึงมันก็จะตีหนึ่งละ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 นะครับอีกนิดนึงมันก็จะเที่ยงคืนแล้วก็เท่ากับว่าต่อให้ผมไปฟอร์เก้าได้เนี่ยมันก็จะลำบากลำบนอดทนแสนเข็ญนะครับแล้วก็ขออนุญาตปรับเป็นมุมกล้องแบบนะครับขออนุญาตปรับเป็นมุมกล้องแบบfirst person นะครับคือแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะใช่ไหมคุณจำทะเลาะกันหรือเปล่าน่าจะถูกอะระวังนะผิดก็ขอโทษด้วยแล้วกันแล้วมันทำให้มองได้ดีกว่านะผมแล้วก็โอกาสตกนั้นน้อยกว่านะครับโอเคก็จะพาขึ้นไปดูนะครับบอสนะมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่มันบั๊กลงมาเกิดข้างล่างนะครับเป็นใต้ตึกตรงนี้แต่นี่มันจะขึ้นไปข้างบนนะครับนะนี่ไงเกือบแล้วกูเกือบอีกแล้วนะชึบขึ้นไม่ยากครับผมขึ้นไม่ยากแต่ว่าถ้าตกทีก็เสียเวลานะครับของกูเนี่ยโอ้โหเจอคนปล่อย AFK ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะได้เชยชมหน้าตาของบอสกันแล้วเราจะไปถ้ำบอสกันเลยไม่ดันบอสอ่ะเนี่ยเสาอีกเสาหนึ่งนะจ๊ะเอาละครับผมคิดว่าอีกไม่นานบอสก็น่าจะใกล้ที่จะเกิดแล้วนะครับไอ้นี่ก็นะต้องมาต้องตาตีนะโอ้ยเก็บ PVP หน้ามึงนี่เอาเรื่องนะเนี่ยนะมีผ้าขาวม้าสีเขียวด้วยดูดีอะเราอะน่าจะเลเวลมากกว่าผมนะครับขอเช็คดาเมจหน่อย 1,200 ผมฆ่ามันเป็นไรมั้งอยู่ไหมมันอยู่ไหมมันเก็บได้ไงอยู่ไหมวะมันอยู่มั้งตายขอพีเคหน่อยเถอะบายพวกลาก่อยนะบอกผมใจร้ายไม่ได้นะครับเป็น PVP เนาะนะครับนะฮะโอ้โหเลือด3นี่มึงเป็นบอสได้เลยเนี่ยหน้าตาก็จะอุบาทชาชั่วประมาณนี้นะครับแล้วก็ตีแรงใช้ได้นะครับดำเลือดก็3หลอดนะไม่น้อยนะครับเปิดโล่ให้ไวเลยนะแม็กไอแม็กซี่เหรอมันอ่านอย่างนั้นไหมแม็กซี่คงเป็นคนไทยแน่นอนเลยนะครับจังหวะนี้โอเคจะมีคนอยากซื้อออร่ากันนะฮะมอง EXP กับEXP ไม่ทันนะครับได้เท่าไหร่โอเคเราจะไม่เสียเวลากันแล้วนะครับเราจะไปมุ่งหน้าไปที่เอ้ยสอบบอสกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เราตีไม่ได้บอสกันเสร็จแล้วไม่ได้บอสตรงนี้ดรอปอะไรนะครับ
กูไม่รู้นะเพราะอะไรเพราะกว่าจะรู้ว่ามีมินิบอสตรงนี้กูก็ขึ้นชั้น8ได้แล้วนะครับเป็นใครมันจะไปรู้อ่ะใครมันจะไปสังเกตหรอถูกไหมเออส่วนทางไปนะครับก็จริงๆมันบังคับให้ลงข้างล่างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแบบนี้เดินลัดมาแบบนี้เลยนะครับผมคิดว่าจริงๆนั่นมันน่าจะบังคับให้เดินข้างล่างนะครับแล้วก็เจอมอนระหว่างทางพอจะมาถึงตรงนี้แล้วเข้าประตูไปนะครับกูเดินลัดมันเลยนะก็กูเห็นมันไปได้กูก็ไปไงเออใช่ครับแล้วก็ถามว่าไม่ใช่ถามว่าถ้าจะให้บอกว่าตรงไหนความเลเวลดีนะครับใจนึงก็ยังยกให้ตรงด้วงไอ้บอสของชั้น5นะครับไอ้ของชั้น4นะฮะเป็นที่ฟาร์มที่ดีอยู่เพราะว่าตรงเนี้ยฟาร์มเลเวลดีนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ของเท่าไหร่มันจะได้แต่ EP ล้วนๆเลยนะครับต่างจากตรงด้วงนะครับที่มันได้ของฟ้าด้วยนะเออมันทำให้รู้สึกว่ามันคุ้มกว่าส่วนภายในดันนะครับก็ภายในดันมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับจะเป็นทางเดินแบบนี้นะซึ่งคุณส่วนคงไม่ตกกันอยู่แล้วใช่ไหมครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งโลดชดช่วงชิชวานถ้ากลัวตกก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำแบบผลนะฮะเพราะว่ามันก็อาจจะตกก็ได้นะครับอาจจะมีครึ่งช้างนะฮะครึ่งยีราฟอยู่ในนี้ด้วยนะครับแปลกดีนะโอเคในดันเจียนบอสนะครับไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยมีอย่างเดียวเลยก็คือความเสียเวลานะครับจริงๆมีแค่ความเสียเวลาจริงๆที่แบบเฮ้ยเพื่ออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเต่านะครับชวิงนะน้ำไม่ได้ถึงตัวอะไรสักอย่างครับในหนังสักเรื่องลึกไม่ออกโอเคทางก็จะมีแค่นี้นะผมสำหรับในชั้น7นะฮะซึ่งนั่นแหละครับถ้าคุณชมคิดว่ามันกากก็กากจริงๆนั่นแหละและบอสก็กากไม่แพ้กันนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับจุดฟาร์มที่สุดยอดเยี่ยมที่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นจุดที่ใกล้ๆกับดันบอสตรงนี้ปุ๊บวะเฮ้ยถึงหรือยังเนี่ยผมก็ปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อจำได้ว่ามันต้องเป็นผนังสีแดงไม่ใช่เหรอใช่ไหมไม่ใช่นะครับอีกนิดหนึ่งจะถึงแล้วจุดฟาร์มของเรานิดหรือเปล่าวะมันจะไม่นิดหรือนิดคงไม่นิดอ่ะอีกพักหนึ่งนะครับข้างหน้ามั้งหรือเปล่าวะไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ได้มาพักๆแหละอยู่แต่ชั้น8อย่างที่บอกแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นชั้น9ได้ก็น่าจะคลุกอยู่กับชั้น9รัวๆเลยนะครับอยู่กับชั้นที่มันทำให้เราวิวได้เร็วขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดจะมาฟาร์มเอาของจริงๆก็คงจะกลับไปตีร่วมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันดีกว่านะฮะดีกว่าจริงๆดีกว่าเยอะเลยนะครับใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่ตรงนี้แหละเต่าเยอะๆแบบนี้น่าจะใช่นะครับก็ติดตรงนั้นซะอีกได้แล้วแหละจุดฟาร์มนะครับก็คือเห็ดตัวนี้ตรงนี้เลยนะก็อยู่ตรงนู้นวะชิบหายละลืมจริงจังไปกูไปกูไปก่อนฮัลโหลมึงทั้งสอง
นะมาถึงตรงนี้ก็เริ่มผิดแล้วนะครับถ้าตายนี่คือได้ดาบมาด้วยแหละตัวเธอดาบเลเวล62นะครับอ่ะทางหัวดาบมันก่อนจะเป็นเห็ดเห็ดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตรงนี้นะครับอ่ะขึ้นได้ละเราก็ยืนงงๆตรงเนี้ยนะฮะพวกมันตีเราไม่โดนแล้วก็ปล่อยออโต้ฟรีไปเลยนะอาจจะต้องหาจุดยืนหน่อยไม่ให้มันตีเราไม่โดนเพื่อให้มันตีเราไม่โดนแบบชัวร์ๆนะครับแล้วมันก็จะเดินมาถ้าตีโง่ๆแบบนี้ปล่อยเรามาหน่อยก็ได้นะฮะมันตีเราไม่โดนแต่เราตีมันโดนเห็นไหมครับเหยียบเข้าไปใกล้หน่อยก็ได้นะครับนะสบายนะครับแต่ก็แนะนำให้เคลียร์พวกไอ้ตัวที่มันมีอยู่แล้วหน่อยนะครับแบบยืนอยู่ห่างๆเนี้ยเพื่อที่เวลามันเกิดนะครับมันจะได้มาเกิดใกล้ๆเราแล้วเราก็จะได้ตีมันแบบง่ายๆไม่หรอกมันจะเดินให้เราตีเองเลยซะมากกว่านะครับถ้าชิบๆๆๆนะข้างหน้านะครับถ้าไม่ผิดพลาดประการใดก็น่าจะเป็นห้องบอสแล้วนะครับคิดว่าใช่นะฮะถ้าเห็นประตูวาร์ปก็คือห้องบอสแน่นอนแล้วบอสก็อยู่ด้วยไม่มีคนอยู่ที่ด่านนี้เลยหรือยังไงกันนะโอเคก็เดี๋ยวจะสอนการตีบอสแบบโคตรง่ายให้ดูนะฮะไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วโอเคมันตีไหมมันตีอยู่ไหมมันก็ตีอยู่เนาะแต่ว่าเราจะตายแล้วนะครับโอเคจะสอนนะครับก็คือการลากบอสมาตรงนี้เกือบตายลากบอสมาตรงนี้นะครับแล้วบอสจะติดอยู่แถวๆนี้นะฮะเราก็ตีมันได้ฟรีๆแต่พี่เราไม่ต้องเสียเลือดนะครับใกล้ตายชิมึงใกล้ตายชิมึงแต่ว่าผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทำให้ดูถ้าบอสตัวนั้นมันไม่ตายซะก่อนซึ่งดูจากเลือดแล้วมันก็ไม่น่าจะตายนะครับกูเนี่ยจะตายนะไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยววิกฤตละกูวิกฤตละเดี๋ยวจังหวะนี้เอาเห็ดมาเอาเห็ดมาลูกมาฮึบจ้าอย่างนั้นนะครับฟีนะตีฟีเลือดไม่ลดโอ้โหสบายโคตรเลยครับพี่น้องนะครับยิ่งเลือดลดนี่น่าจะเป็นเพราะไอตัวหางข้างล่างนี่ฮะซึ่งเรื่องของมึงเราก็ตีบอสเห็ดไปนะครับสบายใส่สกิลแม่งเลยนะครับอัดฉึงนะฮะฉับบ่ายโคตรก็ตีได้เรื่อยๆครับเลือดไม่ลดไม่ต้องเสียอะไรบอสเห็ดก็มีโอกาสดรอปนะครับเจ้าดูรันเดลนะดาบลีเจนดารี่ตายยังนะยังไม่ตายเหรอก็ถ้าลงมาบวกแบบนี้นะถ้าคนเยอะก็ลงบวกได้นะครับไม่นานเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดโซโล่ก็คืนเห็ดฮะมันจะสะดวกสบายกว่านะครับโอเคตายเราไปต่อที่ชั้น8แล้วนะครับเป็นชั้นที่ผมยังไม่ผ่านนะชั้นที่ผมยังไม่ผ่านเลยโอเคก็เดี๋ยวมาเจอกันในชั้นที่8นะครับสำหรับโรบล็อกนะครับซ่อนพาร์ทออนไลน์ชั้น9ตัดพาร์ท